าดูนะครับทีมงานฟินนะครับพี่ลิกนะครับนั่งประกอบเครื่องอยู่เท่าไหร่อ่ะเขาบอกเป็นไหมอ่ะเอาที่ไอ้ตามสเปคนะครับคันนี้ก็อยู่ที่กี่ซีซีนี้นี่ผืนเล็กลูก้าสิซีซีไม่รู้นะครับเอาไปคูณเองชักกับเพชรชักห้ามันไม่มีว่าไม่ได้เลยก็คือนี่ชุดหัวรองรับรูปในตั๊ดเป็นหัวฉีดคู่ถามพี่ลิกเลยว่ารถฉีดในตั๊ดเนี่ยกับไม่ฉีดอะสเปคมันแตกต่างกันไหมแตกต่างครับพี่แตกต่างกันต้องทำเราต้องทำระบบดีๆครับพี่เพื่อรองรับในตั๊ดคือพอฉีดในตั๊ดปุ๊บจากเดิมๆสมมตินะม้าอยู่ที่เอาน้อยๆ30พอฉีดแล้วอ่ะม้าเกือบที่เคยฉีดมาได้อยู่ประมาณ80ม้าก็คือเพิ่มมาเท่าตัวนึงแล้วก็ต่อขอบล่างต่อขอบล่างแบบนี้ไม่ได้ถือเดียวไม่พอแล้วที่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเจ้าพ่อในตัดเลยใช่ป่ะใช่ครับเพราะว่านี่ไม่ใช่คันแรกแน่นอนไม่ใช่ตัวแรกแน่นอนก็คือมีชื่อเสียงโดดเด่นแต่ N-Max แล้วขยับมารุ่นพี่อย่าง X-Max แล้ว T-Max มีบ้างไหม T-Max ยังไม่มีครับหรือโปรเจกต์เร็วนี้จริงๆเราคลอดไปแล้วครับที่จอดอยู่หน้าร้านนั่นแหละก็เดี๋ยวแล้วโปรเจกต์ในตัดนี่จะเริ่มโปรเจกต์ในตัดที่แม็กซ์เหรอจริงๆรอมาบ้างก่อนรอต้องรอลมนี้เทอร์โบก็มีไม่ใช่เหรอครับสัญญารออะไรที่มันเติบโตไม่ค่อยทำเออถามพี่เลยทำไมถึงชอบในตัดชอบในตัดหรือว่าตอนเด็กดูหนังมากเก็บกดเห็นเขาฉีดแม่งเหมือนเดอะฟาสต์อะเรื่องมาดอันนั้นคือองค์ประกอบหนึ่งร้านนี้เกิดได้จากฝันของผมเลยคือฝันนี่คืออะไรคือให้เลขมาแล้วซื้อหวยเใช่ป่ะคือฝันของผมก็คือนอนปุ๊บมีเลขขึ้นมา3ตัวเลยซื้อหวยเลยถูกรางวัลเอาเงินมาแต่งร้านไม่ใช่มันเป็นยังไงพี่ปีมันเป็นยังไงครับในตั๊ดผมว่ามันเป็นระบบที่ดีพี่มันซับซ้อนไหมซับซ้อนพี่ถ้าพี่เข้าใจมันนะแค่ระบบมันอย่างเดียวคือในตั๊ดเนี่ยแค่กดมันเปลี่ยนเลยผมทำยันขับเล่นซื้อข้าวไอ้นะรถขี่เล่นหลังถนนเนี่ยสามารถใส่ในตั๊ดได้แล้วคันหนึ่งสเต็ปมันแพงสเต็ปแพงไหมอย่างรถลูกค้าของพี่ผมเบื่อๆว่าอยากจะฉีดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เขาแต่อย่างรถผมเองอ่ะผมทำเนี่ยเอาอย่างเงี้ยเครื่องเขาทำเองไม่เกี่ยวเราแค่ระบบในตั๊ดอย่างเดียวอยู่ประมาณ50,000คือพังไม่พังเรื่องคุณนะคุณไปฉีดเองไม่หรือเราไล่ให้ด้วยผมต้องทำให้ได้เลยพี่เพราะถ้าประกอบปุ๊บเอาไปฉีดแล้วพังโอ้เขาด่าอ่านเลยนะอ๋อคือเรื่องนี้เราต้องเซ็ตเครื่องเขาด้วยต้องเซ็ตให้ไม่ใช่ว่าโอ้ยพี่เครื่องผมแรงอยู่แล้วพี่จะใส่ตั๊ดไล่ผมแรงกว่าเดิมมันเป็นไปไม่ได้ใช่เพราะการที่เราจะใส่ในตั๊ดลงไปในกระบอกสูบเนี่ยอย่างแรกเลยผมต้องมาลดกำลังอัดต้องมาทำใหม่ได้หลายอย่างพี่คืออย่างเงี้ย5-6 หมื่นนี่คือมาสแตนดาร์ดเลยมาทำลูกหรือไงไม่ถึงถ้าสมมติว่ามีชุดคิดมาแล้วอะไรเงี้ยระบบในตาใน5-6 หมื่นชุดคิดเนี่ยว่าจะแก้นิดๆหน่อยๆซึ่งก็เพิ่มอีกไม่เยอะพี่ก็คือมาก็ใช้ได้เหมือนกันการดูแลนี่ไม่กลัวเลยรับประกันถ้าเผื่อเราไล่แล้วพังเราต้องชอบใช่ครับถ้าอยู่ตัดแต่ที่รถมันอยู่ในร้านเราใช่ฉีดปึ๊บโป๊ะออกไปเสร็จแล้วรถออกไปถ้ามีปัญหากลับเข้ามาผมก็รับผิดชอบเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับอยู่ที่ว่าลูกค้าใช้ยังไงขับแบบต้องการให้มันพังไหมเดี๋ยวผมเปิดเครื่องมาเนี่ยผมรู้แล้วแบบเครื่องปรับตัวไปอ๋อคือดูเจตนารมณ์ของเขาเฮ้ยแม่งมีประกันสรุปแม่งเข้าไปเลยรถเนี่ยพี่เหมือนกับชุดคิดเลยพี่ชุดคิดทำเนี่ยรับประกันแต่ถามว่าการที่ลูกค้าขับของแต่ละคนเนี่ยผมไม่รู้ได้เลยลูกค้าคนนี้ขับยังไงคนนี้ขับยังไงคนนี้ขับดีคนนี้ขับดันทุกวันหมอกทุกวันแล้วถ้าเปรียบลูกค้าขับเหมือนพี่อ่ะ
็แน่นอนทำทุกวันคือพี่ขับรถค่อนข้างโหดก็ผมบอกเลยถ้ารถมีปัญหากลับเข้ามาผมซ่อมให้ถ้าลูกเสียลูกติดเปลี่ยนให้มีค่าใช้จ่ายนิดๆหน่อยแค่นั้นพี่ไม่จำเป็นจะต้องแบบแต่ที่ผมทำไปทั้งหมดอะที่ขับชูคิดเอ็กแม็กไปนะเป็นร้อยคันนะพี่ทุกวันนี้ไม่มีทำกลับไปเต็มที่หัวฉีดตันก็เป็นเรื่ององค์กรเล็กใช่คือไม่ใช่ของหลักใช่ครับผมก็จะเน้นกับลูกค้าว่าผมจะอธิบายให้เขาก่อนออกจากร้านว่าหนึ่งเลยรถที่เราข้ามสเต็ปมาเป็นโอเวอร์ไซส์ขนาดเนี้ยเพิ่มไซส์ขึ้นมาเป็น10มิลถามว่าถามนิดนึงอย่างล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกทริปรถออกทริปเนี่ยสมัยเนี้ยที่วิ่งกันยาวๆไปเขาค้อก็ประมาณ500โลได้ป่ะใช่ประมาณ500โลเขาใส่ลูกสูบอะไรกันใหญ่ไหมส่วนใหญ่นะพี่ที่ผมเห็นนะครับลูก80หมดเลยคือถ้าวางกับนิดนึงบางคนลูก80คือลูกอะไรสแตนดาร์ดติดรถ X-Max คือลูก70พี่70คือใหญ่กว่าเดิมอีก10มิลใช่บางคน85 83 82อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนสามารถออกทิศได้ออกทิศได้ทุกอย่างอยู่ที่ช่างขับได้มีปัญหาคำว่าขับกัน3ชั่วโมงถึงเขาค้อไปขับกันไวมากแต่ผมบอกเลยทุกๆอย่างมันมีอายุการใช้งานของมันพี่ต่อไอ้เครื่องทำมาแม่งโคตรดีแค่ไหนมันมีอายุการใช้งานบางเจ้า 2-3,000 ต้องถอดแบบเซอร์วิสลูกเพราะลูกมันจะค่อนข้างมีกรอบมีรอยแตกแล้วถ้าเผื่อเรายังแช่ต่อไปก็มีหวังสลักยางมันยากไหมที่จะต้องทำยังไงยากไหมยากพี่ถ้าเข้าใจสิ่งหลักๆของเครื่องยนต์ก็คือพวกข้อเหวี่ยงฝาหลักๆเลยนะครับที่ทุกคนไม่ชอบสะเพาเลยน้ำมันเครื่อง X-Max เป็นรถที่ร้อนพอแล้วร้อนเนี่ยมันเผาผลาญน้ำมันเครื่องไฟมากเมื่อดีขับทริปเดียวเนี่ยถึงที่พักเนี่ยน้ำมันไปเกลี้ยงตามมันระเหยแค่ไม่เกลี้ยงตามแล้วทีนี้อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะใส่อะไรลงไปในเครื่องเรายิ่งใส่ของดีมันก็ยิ่งดีตามเครื่องเพราะบางคนบอกเลยว่ารถสแตนดาร์ดก็เบรกมีอยู่แล้วใช่อยู่ที่ว่าบางคนโอ้ยมาเครื่อง700แม่งแพงอ่ะใส่ร้อยกว่าบาทก็ได้เหมือนกันแหละนั่นมันเครื่องเวลาลูกติดมาทำเป็นหมื่นคุ้มป่ะใช่อะไรที่สามารถช่วยเหลือเครื่องยนต์เราได้ลดภาระเครื่องยนต์เราได้เราควรจะใช้ครับบอกเลยมันเป็นคือมันยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นอย่างคันนี้ดิที่ยังประกอบเนี่ยล่าสุดคันนี้เราจะมีเอาไปไว้ที่ไหนเนี่ยคันนี้จะพรุ่งนี้ต้องไปอยู่ในงานของออโต้ซาลอนแล้วครับก็คืองานชุมหากรรมงานโชว์รถที่เมืองทองธานีเป็นงานใหญ่ระดับเอเชียนะใหญ่มากครับเพราะเมื่อก่อนผมก็ไปเดินดูอยู่รถติ้งแล้วรถคันนี้จะอยู่ที่บูธอันไหนเอ่ยอยู่บูธยามาฮ่าก็คือสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูแบบใกล้ชิดว่าในตัดมันมีจริงหรือเปล่าเพราะบางคนเคยเห็นตั้งแต่รถประกวดมันเป็นถังในตัดเอามาวางหลอกบ้างอะไรบ้างไม่ได้ต่อใช้งานจริงแต่นี้ใช้ได้จริงทุกระบบไม่ว่าจะเป็นเพิร์ชฉีดแต่ก่อนตอนแรกผมทำฉีด1สเตจแล้วผมมาทำฉีด3สเตจต้องอธิบายบางคนไม่เข้าใจ1สเตจคืออะไร2สเตจคืออะไร3สเตจคืออะไร1สเตจคือผมฉีดหัวเดียวเข้าที่ลิ้นใช่ครับเข้าที่ลิ้นแต่ตอนหลังผมมาทำมาฉีด3 4หัวรวมหัวนี่คือหัวพีชีพหัวพีชีพนี่คือที่คอใช่ฉีดคือยิงตรงเลยยิงตรงเลยใช่ยิงตรงเลยไม่ต้องผ่าผมฉีดครบ4หัวอยู่ที่3หัวก่อน3หัวอยู่ที่85ม้า4หัวที่4ผมยังไม่เคยฉีดเฮ้ย3หัว85ม้าจากเดิมไม่มีแก๊สเท่าไหร่จากเดิมไม่มีแก๊ส40กว่า40 85มาอีกประมาณ45ตัวตัวก็ที่สำคัญคือนอกจากโลกแก๊สแล้วโลกน้ำมันยังต้องมีการสร้างอะไรด้วยทำไมเราต้องใช้เป็น2หัวฉีดเพราะ2หัวฉีดต้องมีเค้าเรียกกล่องดักเหรอตัวไหนครับอันนี้ก็เหมือนรางหัวฉีดแหละครับก็คือถ้ามีกล่องหรือสแตนดาร์ดอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับซีเอ็นซีใหม่เลยเป็นรางหัวฉีดขึ้นมาเลยเพราะรถพวกนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้น้ำมันเยอะและข้อเหวี่ยงคันนี้พี่ข้อเหวี่ยงก็จะเป็น MRX ครับตัวชัก5เองก็คือเต็มสเต็ปแล้ว
บไว้ดูการกรอบประกอบไปทำกันน็อตที่เห็นนี่นะเป็นน็อตพิเศษนะไทเทเนียมมันคือน็อตไทเทเนียมนะลองดูน้ำหนักอีกทีนะเปรียบพี่เอ๋ยยึดตัวพี่น็อตไทเทเนียมอ่ะมันมีข้อดีคือถ้าเราใส่กระเป๋าอ่ะเจ้าของร้านเขาจะทักเฮ้ยน็อตกูอันนี้น็อตเดิมเนี่ยน้ำหนักมันจะต่างกันมากเบากว่าเยอะและน็อตไทเทเนียมมันจะแข็งกัดไม่เข้าแข็งไอ้ข้าน็อตเดิมกัดเข้าหรอกัดเข้าฟันจะหายโอ้โหน้ำมันอะไรเงี้ยไปหาพอดีบอกให้เกียร์กลับเชื่อผมอ่ะน็อตแทนเนี่ยอ่ะหายไปตัวเจ้าของอ่ะเฮ้ยน็อตกูไปไหนนี่แหละผมมีสัญญาณเตือนเออพี่มีสัญญาณแล้วบอกแกขโมยพอต้องใส่ปากปึ๊กเนี่ยเฮ้ยน็อตกูตัวเท่าไหร่ช่างช่างตัวเท่าไหร่มันมีราคาแบบ300ขึ้นไปตัวนึงอ่ะนะนี่ยังถูกนะซื้ออะไรครับ300ครับโปโบตัวเท่าไหร่พี่ขอครับโปโบเลยโปโบครับพอแพงพี่แพงกว่าไหมเหรอใช่แพงกว่าแพงกว่าโปโบถูกแล้วมีสัก400 500ยังตัวน็อตล้อเนี่ยน็อตตัว 2,000 กว่าตัวละ 2,000 กว่าเกือบ 3,000 แค่กองนั้นอ่ะ 5-6,000 ได้ใช่ไหมได้เลยเอาไปดีมึงอ่ะก็มันจะมีสัญญาขโมยอ่ะเฮ้ยน็อตกูมีหน้ามีสัญญาการขโมยด้วยละข้างนอกใส่ไทเทด้วยปะใส่ครับใส่ด้วยเหมือนกันถ้าไม่กลัวเราเวลาจอดโชว์แล้วเขาจะถอดไปเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่หัวยามาฮ่าเราดีชอบก็มันมีสัญญาขโมยไงต้องกลัวใครหรอกไอ้เหี้ยเนี่ยอันนี้มาตอบฝั่งนี้อย่างคันเนี้ยหูเครื่องเนี่ยคือสร้างเครื่องใหม่ใช่ไหมใช่ครับให้มันเบาหรือให้มันยังไงอะไรยังไงแห้งเบาแห้งเบาแต่จริงอันนี้เป็นตัวต้นแบบไอ้ตัวจริงจะเรียนกว่านี้และทีเด็ดของคันนี้มันอยู่ที่ระบบไฟคือกล่อง CDI พี่ใช้เป็นของอะไรครับกล่องประจอผมเนี่ยเป็นตัวเดียวกันเลยก็คือตัวกล่องไม่มีไปคุมที่ตัวจอทั้งหมดใช่ครับอันนี้จะเป็นฟูเทค450ตัวนี้ครับมันจะเป็นกล่องจอดิจิตอลหรือว่าเป็นกล่องเป็นจอแล้วก็เป็นจอควบคุมในตัวเลยอ๋อคือกล่องมีจอ ECU ในตัวด้วยราคาเบาๆครับตัวนี้ราคาไม่แรงเท่าไหร่อยู่ที่เดินระบบไฟเสร็จก็น่าจะอยู่สัก6หลักถ้าเป็นตัวที่ผมใช้ตัวแรกจะเป็นฟิวเทค600ตัวนั้นจะออปชันเยอะมากตัวนั้นจะอยู่ประมาณแสนหรือแสนต้นส่วนตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ40,000ประมาณตัวนี้จะเป็นตัว450ถ้าคนไม่รู้อ่ะนึกว่าที่เล่นเกม AV ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เสียบปลั๊กขึ้นได้เลยเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยอ๋อก็คือปลั๊กอันเทอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปทำอะไรผมโยนไฟล์เข้าแมปไปแล้วโยนแมปเข้าไปแล้วนี่น่ามันง่ายมันง่ายอย่างอันนี้จูนโดยพี่โจ้วงพอดไม่ใช่เหรอโจ้หมวกเกินโจ้หมวกแก๊สหมวกแก๊สคนนั้นก็ใช้ย่อยนะโจ้หมวกแก๊สเนี่ยใช่ครับเปรี้ยวเลยครับเปรี้ยวคือฟังอยู่ฟังอยู่โอ้โหทุกอย่างเลยไอ้คำว่าเปรี้ยวเนี่ยมันต้องเข้าใจความหมายดีอ่ะมันคือนิสัยคือเปรี้ยวหรือว่ากลิ่นตัวเปรี้ยวเปิดอันได้ป่ะได้ป่ะอันนี้ยังไม่ใช้พี่อยากเอาได้หมดอันนี้ก็ได้ใช้อันนี้แหละของผมเอาตามได้อ่ะครับเออพี่ก็ดูดิถึงนี่ต้องบอกคุณคิดจะใช้เลย FT450 อยู่ดีๆฟูเทคเขาก็จะบอกเยอะมากหลายอย่างว่าจะเป็นค่า AF แต่ผมมี AF นอกอยู่แยกออกมาครับของ Fulltech เหมือนกันแล้วก็จะเป็นกดปุ่มสตาร์ทด้วยจอได้เลยนะกดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับสตาร์ทที่จอได้เลยแล้วก็จะเป็นบอกโวลต์บอกอุณหภูมิบอกค่าความร้อนของตัวเครื่องทุกอย่างตัวนี้เป็นบอกทุกอย่างบอกทุกอย่างจนกระทั่งทางกลับบ้านไม่ได้ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ฝั่งโพซิชั่นก็คือค่าตัวมันอย่างเงี้ย40,000ก็ไม่ต้องใส่กล่องหลักอะไรใช่ครับเป็นจออะไรตัวด้วยมันก็เวิร์กนะเวิร์กครับราคาย่อมเยาด้วยแล้วก็
ล้วก็ถามว่าโอเคไหมโอเคเลยถามว่า 40,000 เงินเสียไปบางทีเราใส่กล่องหลักปั้งก็อยู่ประมาณเกือบ 10,000 ใช่ครับมาหน้าจอแต่งอีก 10,000 กว่าบาทหน้าจอไม่มี 10,000 กว่าบาทแล้วครับต่ำๆหน้าจอเนี่ยต้องมี 3-40,000 ครับจอทั่วไปอ่ะอันนี้คุ้มกว่าใช่40,000ได้ทั้งกล่องนั่นใช่ครับคุ้มครับผมบอกเลยว่าคุ้มชอบเลยอ่ะที่นี่มีขายด้วยมีครับขายมันเลยค่ะเอาเข้าไปรับพี่รับบัตรครับรับหมดพี่รับบัตรอะไรรับได้หมดมีแคปแบ็กกี่เปอร์เซ็นต์สวัสดีครับวันนี้ครับผมอยู่ที่ Finn Racing Bike นะครับแน่นอนครับเราจะขาดไม่ได้เลยกับท่านเจ้าของร้านครับพี่บี้ครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับบี้เดอะสกาบี้ธรรมดาเหรออ๋อครับผมต้องบอกว่าเสียบี้โอ้โหถึงขนาดนั้นครับก็ในวงการก็เป็นที่รู้จักกันดีครับก็ไม่มีอะไรมากมายไม่ได้โด่งดังจากการทำรถมีทุกรุ่นรถที่ยินดีครับ X Max Air Lock T Max T Max Z ก็คือที่ตกแต่งเจ้าของยามาฮ่าเลยป่ะเนี่ยมีทุกรุ่นไม่ถึงขนาดนั้นที่ตกแต่งคือมันเกิดได้ไงพี่ไอ้ร้านเนี้ยจริงๆมันเกิดจากการที่ผมชอบรถมอเตอร์ไซค์ชอบเล่นรถชอบขับรถมากกว่าคือชอบขับรถแล้วทำไมไม่ขับรถยนต์อ่ะก็ขับครับรถยนต์ก็มีใช่ครับบอกเขาบอกว่าพี่มอเตอร์ไซค์พี่ 3-4 คันนี่รถสปอร์ตมานี่คันนี้คันเดียวก็ซื้อรถแกได้ทั้งคันละอะไรนะพี่เอาโมไฟอย่างนี้มาเทียบรถผมอย่างนี้คันนึงซื้อรถผมได้10คันไม่ใช่คันเดียวให้พูดใหม่อย่างคันเนี้ยมันแพงอะไรอ่ะมันอยู่ประมาณเท่าไหร่อย่างรถรถอยู่ประมาณ 400,000-500,000 ครับรถประมาณ 500,000 แล้วอะไรออปชั่นเบ็ดเสร็จครบเครื่องทุกอย่างอะไรก็อยู่ประมาณ 6-7,000 ครับก็คำนวณก็7หลักแล้วประมาณอันนี้ราคาไม่ได้โอเวอร์เลยค่ะไม่ได้โอเวอร์ครับก็ตามที่เห็นเลยดูได้เลยครับก็ของแต่เป็นล็อตซี่อะไรที่สุดเราต้องมีทำไงอ่ะทำไมต้องที่สุดอ่ะจะเรียกว่าสุดก็ไม่ได้ครับเพราะผมใช้คอมโพแมนต์ของมันมากกว่าคือเราใช้งานจริงเราไม่โชว์ใช่ครับโชว์ราคาแต่ใช้ไม่ได้ก็มีประโยชน์ใช่ครับพอขับเนี่ยตามออกทริปที่อย่างที่พีเอสเห็นอยู่ก็ขับได้ต้องมี200ก็ขับเรื่อยๆ180 200วันนั้นล่าสุดเพิ่งไปงานเขาขอมางานตัวเองอ๋อเป็นไงบ้างก็โอเคครับดีเลยตอบสนองดีมากเพื่อนๆ เยอะมากครับในส่วนของรายละเอียดคันนี้ครับพี่มีการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมให้บ้างครับอย่างคันนี้นะครับก็จะเป็นพวกระบบปั๊มครับปั๊มบนปั๊มล่างแล้วก็เป็นชุดคิด600 cc ที่ผมทำแล้วก็เป็นช่วงโซ่ครับที่เปลี่ยนจากสายพานมาเป็นโซ่ครับผมจริงไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่ถ่ายรายการมามันดียังไงมันดีตรงที่ว่าสายพานไม่ขาดครับเพราะสายพานผมขาดไป3เส้นแล้วผมก็เลยมันขาดเหรออ๋อเราไปโมมากขึ้นมันต้องลองรับใช่รอบมันก็มากขึ้นเส้นก็ไม่กี่ตังค์เลยอ่ะพี่ไม่กี่ตังค์พี่เส้นละ10,000เส้นละ10,000แพงครับปัดเหงื่อได้เลยโดนขาดไป3เส้นก็เลยหนีปัญหา 30,000 โดยการหยิบยกเอาชุดโซ่เติมใส่ใช่ครับแล้วความแรงมันรอบไหมไม่ครับมันสามารถทดได้ส่วนรอบก็จะมาไวกว่าสายพานไม่มีปัญหาหรอไม่มีปัญหาครับขับได้ปกติและดีด้วยดิฟได้ด้วยผมชอบดิฟสายพานมันก็เลยขาดด้วยเวลาเข้าโค้งอะไรอย่างนี้ขับรถเหนือขั้นคนธรรมดาใช่ต้องบอกเลยสายพานข้างในมันก็เลยรูดก็เลยขาดพอเปลี่ยนเป็นโซ่เนี่ยเราหมดปัญหาเลยในการที่สายพานขาดรถตายกลางทางเพราะยังไงมันไม่ขาดแน่นอนแล้วคิดยังไงถึงหยิบยกเอาตัวทีแม็กซ์แต่ก่อนผมก็ขับสปอร์ตนะขับสปอร์ตขับเน็กเก็ตแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปครับกลายเป็นว่ารถพวกนี้ขับง่ายขึ้นออกทริปได้ขับซื้อข้าวซื้อแกงได้คือตอบโจทย์ใช่ครับลูกเมียไปได้ยูบ็อกใหญ่ใส่ของได้อ๋อคือยูบ็อกใหญ่ก็เอาลูกใส่ด้านล่างใช่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 ครับแล้วก็รูปทรงก็สวยงามค่อนข้างที่จะสบายในส่วนของเรื่องเครื่องอ่ะแน่นอนพี่ก็ถือว่าเป็นราชาเจ้าแห่งในตัสหรือเทพเจ้าของการฉีดเพราะว่าการฉีดในตัสเนี่ยพี่ไม่ได้มีแค่คันเดียวใช่ไหมใช่ครับแห่ง
จริงๆก็ฉีดหมดครับอย่างที่บอกว่ารถซื้อแกงอย่างคันนี้รถแบบว่าซื้อคงซื้อข้าวอะไรเงี้ยให้ลูกน้องไปซื้ออะไรใช่ก็มีถังแก๊สในตั๊ดเผื่อบางทีผมบอกเอ้ยมาเร็วลูกค้าใช้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เปิดสวิตช์เลยครับจริงต้องมาให้ไวพี่เขาสักกี่นาทีต้องไปถึงให้ลูกค้ารอไม่ได้พี่ทางน้าเป็นไงรถเลยทั้งใจรถซื้ออะไรถ้าผมเป็นลูกน้องพี่ปิ๋วถามว่าแล้วทำไมพี่ไม่วิ่งเองวะใช่ครับอย่างคันนี้เป็นรถที่ผมใช้งานผมชอบมากอันนี้ฉีดไหมคันนี้ไม่ฉีดครับแต่เป็น NA ครับแต่เป็น NA ที่โมมานิดๆหน่อยๆเป็นรถที่ขับสบายมากแล้วก็ช่วงล่างดีมากผมยอมรับเลยที่แม็กช่วงล่างเขาดีจริงในส่วนของเรื่องการปรับแต่งอ่ะที่นี่เขาก็มีอุปกรณ์ออปชันรองรับทุกอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นการทำโคฟอร์แมนให้แบบว่าเราขับได้ดีขึ้นอัตราการเร่งในการแซงสมมติว่าสมมติลอกทิปเนี่ยพี่เอสครับพี่เอสเข้าใจอยู่แล้วว่าการที่เราเครื่องเราค่อนข้างที่จะเดิมเนาะการที่เราจะแซง10ล้อเนี่ยเวลาที่เรารีบยิงใช่แล้วมาเกิดอันตรายตรงนี้ผมสามารถปรับแต่งให้มันคอเวอร์การขับขี่คือเราปรับแต่งไม่ใช่รองรับการแข่งขันโดยตรงแต่เพิ่มสัทธนะในการแซงเอ้ยนิดนึงเปิดคันเร่งไปเลยใช่ครับถูกต้องแต่การแข่งขันเนี่ยผมแข่งเองผมชอบแข่งทีมผมมีแข่งแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจัดสภาพรถหลายๆอย่างพี่ไม่ว่าจะเป็นการสะบัดระบบเบรกผมทำได้หมดยันรถประกันครับไม่ว่าจะเป็นล้มมาชนมามีประกันไม่มีประกันผมซ่อมให้ได้หมดก็ว่าจะถามอยู่ว่าเรื่องของรถประกันนี่คือรถรุ่นอะไรก็ตามที่มีประกันเกิดอุบัติเหตุหรือพังอะไรก็ตามได้หมดโทรพี่กังมีรถบรรทุกไปรับถึงที่ใช่ครับไปรับได้ถึงที่และงานประกันเนี่ยต้องรอเบิกประกันนานไหมหรืออะไรยังไงคือถ้าเต็มมันเป็นไงครับสมมติว่ารถที่ล้มมาใช่ไหมเอามาให้ผมไปรับรถมาเสร็จเนี่ยผมก็จะถามลูกค้าว่ามีประกันไหมพี่เป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกถ้าสมมติว่าพี่เป็นฝ่ายผิดที่จะต้องซ่อมเองจ่ายเองอันนี้ผมก็จะรอใช่รอทางพี่ไม่ได้รอครับคือจะตีราคาให้แล้วก็พี่โอนเงินมาปุ๊บตกลงราคากันเรียบร้อยปุ๊บผมก็เบิกอะไรแล้วก็ซ่อมเลยแต่ถ้าในกรณีที่มีประกันเนี่ยจะค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงก็จะต้องรอประกันอนุมัติประเมินราคาให้ประกันเสร็จแล้วก็รอประกันอนุมัติประกันอนุมัตินู่นนี่นั่นเสร็จผมก็เบิกใช่ถ้าประกันโอเคปุ๊บประกันก็จะโอนเงินหลังจากประกันโอเคใช้เวลาทำอ่ะเคยเจอนานสุดกี่วันผมทำเต็มที่ 2-3 วันก็คือหลังประกันเรื่องของเอกสารเรียบร้อยไม่เกิน1อาทิตย์รถเสร็จแน่นอนไม่ถึง1อาทิตย์แน่นอนบางทีวันเดียวเสร็จเลยครับมันอยู่ที่ของที่เบิกครับถ้าของตัวไหนใช่ถ้าตัวไหนมันยังไม่มีของต้องรอก็คือต้องรอแต่ถ้ามีของครบแล้วเนี่ยวันเดียวก็เสร็จประกอบรถเนี่ยผมโอ้มีทีมอยู่แล้วใช่ครับทีมงานผมหลับตาประกอบได้เลยอย่างที่พี่เอสเห็นก็คือทุกคนก็คือเป็นผู้ชำนาญงานในแต่รุ่นใช่ครับและสำหรับรถที่จะไปโชว์เนี่ยมันมีรุ่นอะไรบ้างพี่ก็จะมีคันนี้คันเขียวนะครับก็เป็น T-Max ใช่ครับอันนั้นก็เป็นสเต็ปสตรีททัวริ่งทั่วไปใช่ครับอันนี้จะเป็นรถบ้านๆเลยครับขับซื้อแกงซื้อข้าวขับออกทริปทัวริ่งได้หมดแต่ก็จะออกแนวซิ่งๆหน่อยใช่ครับแล้วก็จะเป็น T-Max 530ตัวนี้แล้วจนถึงรถแข่งที่ผมโอเพ่นเลยที่ว่ามีระบบอัตกะในตัสใช่ครับในงานจะสามารถดูได้ถ้าอยากดูในส่วนของรถบ้านใช้งานออกทริปทัวริ่งแบบว่าสวยๆซิ่งๆหน่อยก็เป็นคันนี้ได้เลยแล้วบางคนถามว่าในตัสมีใช้งานได้จริงหรือเปล่าเอากระป๋องสีมาพ่นติดหลอกกันหรือเปล่าโอ้เมื่อกี้ฉีดให้เห็นแล้วไงอันนั้นบางคือผมเข้าใจครับบางคนที่แบบว่าอยากทำแต่ทำไม่ได้ก็ต้องใช้พวกนั้นแต่ของผมเนี่ยผมใช้ในการแข่งขันจริงๆซึ่งผมต้องใช้ระบบในตัสเนี่ยเข้ามาอากาศเพื่อจะทำให้เวลารถเราดีขึ้นคือในตัสเราใช้งานจริงใช้งานจริงไม่ใช่มีไว้เท่ๆจีบพุ่งฟัดพุ่งฟัดไม่ครับเราจะไม่ใช้แบบอยู่นี่เขาใส่โชว์แล้วก็ฉีดให้ดูเฉยเยอะมากที่นี่ใช้จริงครับและในตัสของท่านแข่งอ่ะมันมีกี่หัวมันมีกี่ม้ามันเพิ่มแรงม้าได้เท่าไหร่จริงๆผมจริงๆตอนแรกอะฉีดแค่หัวเดียวคือ1สเตจแต่พอผมก็จริงๆก็วิ่งได้นะผมก็อยากรู้ว่า1สเตจนี่ม้าขึ้นเยอะไหมครับก็อยู่ที่ประมาณ60-70จากจริงๆเราฉีดทีเดียวเลยก็ได้ฉีดทีเดียวขึ้นมา50ม้า60ม้าเลยก็ได้แต่ผมไม่ค่อยฉีดผมต้องการจะให้มันส่งทีละหัวเพื่อให้ในตัสเนี่ยเข้าไปรอเกียร์ใช่รอบที่ทางสองสามใช่ครับ
พร้อมระเบิดจะมีหัวพีชีพแยกต่างหากเลยถ้าสมมติว่าท้ายแท็กเลย300เมตรไปแล้วเนี่ยนัดสุดท้ายแล้วอยากระเบิดแล้วเอาซะหน่อยซะหนึ่งตัวตึ้มก็คือได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่เคยให้ผิดหวังหัวสุดท้ายใช่ครับระเบิดตลอดระเบิดตลอดใช่ไม่ใช่แรงนะไม่คือไม่ได้ผิดหวังนะระเบิดตลอดจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าการที่เครื่องระเบิดหรือการที่เราเกิดข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยจริงๆมันคือประสบการณ์ของเราพี่ไม่มีใครที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองโดยที่ไม่เสียอะไรต้องบอกเลยว่าคือสเปคเขาออกมาเป็นให้เป็นรถครอบครัวใช้งานครับและเรามาเป็นโอเวอร์สเปคใช่ซึ่งความจุกระบอกสูบน่าจะอยู่ห้าหกร้อยซีซีจากเดิม300ซีเพิ่มมามากกว่าเท่าตัวใช่ครับแถมระบบอัดอากาศแรงม้าที่ของเดิมจากการโมดิฟาย40ตัวก็เป็น80ตัวใช่ครับเท่าตัวทุกอย่างมันค่อนข้างเกินขีดมันโอเวอร์โหลดของมันใช่ครับแต่ผมชอบครับตอนเวลามันฉีดทีละสเตจฉีดเราคือเราไม่ได้ฉีดแบบในจุดเดียวทั้งหมดเราฉีดให้มันเข้าไปในให้มันรอบไปรอบไปใช่รอบไปเรื่อยๆใช่แล้วมันจะฉีดได้ดีกว่าถ้าฉีดเป็นทีเดียวเลยพวดเดียวเนี่ยซึ่งมันมีแค่สูบเดียวพี่แล้วสุดท้ายผมได้ตามมาลูกอาจจะติดได้เวลาฉีดเข้าไปเยอะแล้วน้ำมันมันไม่พอมันบางไปเลยใช่อันนี้คือฉีดเพียวไม่ผสมฉีดเพียวเพราะบางทีจะมีแบบฉีดผสมกับน้ำมันไม่มันก็เข้าไปผสมในห้องเผาไหม้อยู่แล้วครับเรามาคุยถึงเรื่องอัคเซสซอรี่กันบ้างดีกว่าแล้วในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งร้านฟินอย่างที่ข่าวว่าไม่ใช่มีเฉพาะดีเครื่องโมดิฟายอย่างเดียวครับผมมีก็จะมีหลายอย่างครับก็จะมีคาร์บอนแล้วก็เป็นพวกหัวฟิตติ้งอะไรหลายๆอย่างพวกปงพวกปั๊มสายถักคือระบบเดินระบบน้ำมันใช่ครับระบบน้ำมันระบบเบรกอย่างที่แบคคันนี้เปิดดูได้มันก็จะข้างในก็จะเป็นเลคคูเลตอันนี้คือเดินเองใช่ครับอันนี้ของรถยนต์เอามาใช้กับมอเตอร์ไซค์ใช่ครับจริงใช้ก็ได้หมดครับฟิตติ้งตัวนี้ก็คือตัวจริงๆก็ตัวของรถยนต์ด้วยซ้ำใช่ครับของรถยนต์เหมือนกันตัวเองก็มีขายด้วยในแบรนด์ของตัวเองใช่ครับแต่ใช่ครับแต่ละเทสไวบีเขาสปอนเซอร์มาให้ผมอยู่ตอนนี้ในทีมรถแข่งของเราแล้วในส่วนของเรื่องคาร์บอนที่เราอยากรู้ลึกๆว่ามันเป็นยังไงถึงบอกว่าเจ๋งและดีต้องหลายลายใช้คาร์บอนด้านนั่งรูปเนี้ยอันนี้เป็น F1 ด้านครับจะเป็น F1 ด้านคือในส่วนพวกนี้เราต้องคุยกับท่านเจ้าของร้านอันนี้ไม่ใช่หรอคะอันนี้คือนนท์ครับลูกจ้าจ้าจริงๆเจ้าของร้านนอนอยู่อันนี้เป็นแม่เจ้าของร้านครับอ๋อแม่เจ้าของร้านแม่ของร้านคุยกับซอซอเจ้าของร้านโอเคไปดูดีกว่าว่าไม่ได้มีดีแค่เมืองไทยใช่ครับลองไปดูครับเรามาเจอกับเจ้าของร้านตัวจริงแล้วแนะนำตัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะไอซ์นะคะค่ะต้องคุยเรื่องแอคเซสซอรี่ต้องคุยกับคนนี้เขาถือว่าเขาเป็นระดับเจ้าแม่งานคาร์บอนเพียวๆเลยค่ะซึ่งคาร์บอนร้านนี้บอกเลยว่ามองไปตาลายลายตาแตกเลยมีทั้งหลายแบบให้เลือกใช้ก็มีกี่ลายมีทั้งหมดสายขาแต่6อันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้ลายเป็นลาย2นะคะตารางผ้าจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเราจะมี2แบบอันนี้คือเป็นแบบเงาแล้วก็เป็นแบบได้นะคะจะเป็น2แบบแล้วนี้อันนี้เรียกว่าลายรังผึ้งหรือฮันนี่โคมนะคะจะมีแบบเงาเป็นแบบเงาและด้านเป็นกันด้านค่ะจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นของ Airlock นะคะส่วนนี้เป็นของ Xmax เป็นหน้ากากไฟนะคะคือความคลาสสิกเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้มันจะอยู่เหมือนคันนี้คันนี้จะเป็น F1 ด้านบอกว่าพอมองแล้วเนี่ยคือมันมีความคลาสสิกอยู่ในตัวนี้กันใช่ค่ะแล้วครับว่าพวกนี้สามารถเข้ากับรถได้ทุกรุ่นใช่ค่ะเราสามารถเอามาขับรถอะไรก็ได้ใช่ค่ะจากเฟรมเดิมเอามาเราสามารถออริจินอลพาร์ทก็คือสั่งจากศูนย์มาให้ลูกค้าแล้วลูกค้าพอมาถึงลูกค้ามาสับเปลี่ยนให้ได้เลยอ๋อไม่ต้องรอของเราใช่ค่ะมาถึงมาสับใส่ได้เลยใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่ว่าเราถอดมาให้คุณหุ้มคุณมีเขาอยู่แล้วบางทีบางคนโทรมาพี่รถผม3เดือนแล้วครับถอดชุดสีให้พี่ไม่ใส่เลยไม่มีไม่มีค่ะนี่สั่งใช่ตัวอยู่ที่อย่างนี้ค่ะก็ขับได้ปกติเลยแล้วก็ผมจะเบิกพาร์ทชิ้นใหม่เนี่ยขึ้นมาทำให้รอไว้เลยพองานเสร็จหมดแล้วปุ๊บเรียบร้อยก็คือสั่งได้เลยระยะเวลาที่การทำครับเราขึ้นงาน15วันทีนึงนี่ก็คือเอางานเรา2อาทิตย์คือเราขึ้นงานเป็นล็อตเพื่อระยะเวลาในการตากอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ1ลมฝนฟ้าด้วย
สองอาทิตย์ทำการเสร็จแน่นอนใช่ค่ะมาได้เลยใช่ค่ะมีตังก็มาเลยใช่มีอีกกรณีนึงลูกค้าเขาถอดจากเป็นรถที่เขาทำเองเป็นชิ้นแบบไม่เคยมีเหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งมาให้เราทำให้นะคะก็รอเราหน่อยเป็นรถแบบรถฮาร์ลงงานเลยรถใช่ค่ะสามารถทำได้หมดคือจะไปวางแขนรถโผล่รถเก๋งอะไรก็ได้ฮาร์เลย์ก็มีมาไปใส่เยอะแล้วใช่ใช่ฮาร์เลย์ชอบฮาร์เลย์มาทำที่คอปโซไปสวยมากหลายชิ้นแล้วต่อด้วยเนี่ยผมว่าสวยมากลายเอฟวันเป็นลายเอฟวันด้านค่ะเป็นลายที่คลักมากเพราะว่าเอาง่ายๆค่ะร้านฟินเป็นเหมือนเราสั่งทำขึ้นมาให้เป็นโมเดลแต่ว่าลูกค้าต่างชาติดันมาสะดุดตาแล้วเราขายเราส่งออกเนี่ยลูกค้าชอบมากบอกเลยว่าสะดุดตาผมก็สะดุดหูคิดเองว่าลูกค้าต่างชาติอยากรู้ว่าคำว่าต่างชาติเนี่ยมีประเทศอะไรบ้างครับหลักๆถ้าเอฟวันส่วนใหญ่จะเป็นสิงคโปร์มาเลแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะตอนนี้สิงคโปร์นี่แทบจะแต่งรถน้อยมากเลยนะคือด้วยความที่เมืองเขาเป็นเมืองที่เล็กๆถามว่าเล็กไหมของเล็กแต่ว่ากฎระเบียบเขาค่อนข้างเยอะใช่ไงแล้วก็ไซเนี่ยเขาเรียกว่ามีเขาต้องเก็บภาษีแพงมากคนที่มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยแสดงว่าเอ้ยต้องชอบจริงๆเขาถึงได้แต่งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นที่แม็กค่ะที่แม็กก็คือนอกจากจะบริการในไทยและต่างประเทศก็มีใช่คือออเดอร์คือมีทุกประเทศได้หมดมีค่ะอันนี้200ชิ้นส่งไปมาเลยพรุ่งนี้เราต้องชิปปิ้งไปละอันนี้คือเป็นแอร์ล็อกเราทำให้ใช่ค่ะเราทำให้แต่ว่าเป็นคู่ค้าที่สนิทกันแล้วนะคะก็คือเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่แล้วพาร์ทเนอร์กันอยู่แล้วอยู่ๆมาสั่งเลยได้ไหมก็ถามว่ามาหน้าร้านแล้วก็ขายราคาหน้าร้านกันนี่แหละก็คือราคาจะอีกแบบใช่ค่ะคือว่าคุณจะเปิดตัวมาแค่ไหนจำนวนแค่ไหนสูงไหมเท่าไหนราคาแพงไหมถ้าสมมติรอบคันของ X-Max เนี่ยประมาณเท่าไหร่รอบคันของ X-Max ถ้าเป็นลาย F1 ก็อยู่ประมาณ60,000-70,000 บาทใช่ค่ะก็คือไอ้ที่เป็นสีดำด้านทั้งหมดจะเป็นคาร์บอนใช่ครับจริงๆมันหุ้มได้ทั้งคันยกตัวอย่างเช่น N-Max คันนี้ค่ะพี่เราหุ้มได้ทั้งคันแต่ว่าอยู่ว่าคือถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีกฎว่าชิ้นไหนใช้ได้ทำได้ไม่ได้กฎระเบียบด้วยอ๋อแต่ถ้าเปิดประเทศไทยตรงไหนก็ได้ที่คุณชอบตรงไหนก็ได้ที่พงได้พงหมดแล้วตอนนี้นะคะคาดว่าอนาคตจะทำรุ่นไหนต่อไปบ้างจริงจริงๆอ่ะร้านเราไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวกอย่างนี้ก่อนเราทำได้ทุกรุ่นเราเซอร์วิสได้ทุกค่ายค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าลูกค้าเป็นอะไรมาแล้วเขาต้องการให้เราช่วยเขาตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าพี่ๆจะสอนให้เสมอว่าเวลาเขามาเราต้องให้ความรู้เขาก่อนความรู้ลูกค้าว่าตรงนี้ชอบตรงนี้พี่ทำเลยมาเข้าใจเย็นๆอะไรเงี้ยก็ปรึกษาพูดคุยยังไม่ต้องทำก็ได้ใช่เราไม่ได้คือเราเน้นการใช้งานเราเน้นเอาสังคมพื้นผูงเรื่องเงินน่ะเดี๋ยวมันก็มาเองอย่างนี้ดีกว่าใช่ค่ะพี่พี่แล้วนอกจากเทปล่าแล้วเห็นได้ข่าวมีตัวอื่นอีกที่ขายอยู่เป็นแบรนด์ของเราเองตัวฟิตติ้งอะคะเป็นหัวฟินค่ะเป็นหัวฟินตอนนี้ของยังเข้ามาได้ไม่เยอะครับกำลังสั่งทำอยู่เพิ่งทำคือเราทำมาตั้งแต่เปิดร้านแล้วแต่ว่าด้วยความที่คือหลายท่านลูกค้าอาจจะชอบหัวอันนั้นหัวอันนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยต้องให้ลูกค้าเลือกเอาของแต่ส่วนใหญ่ลูกค้ามาแล้วพี่จัดให้ผมเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าตามใจช่างหรือตามใจลูกค้าคือมันมีสองขั้นสองแบบถ้าตามใจช่างก็จะเร็วหน่อยตามใจลูกค้าก็รอหน่อยเพราะเรื่องเยอะถ้าตามใจช่างก็เสียตังค์เยอะหน่อยถ้าฟรีล่ะโคตรจานเลยนะครับไปจะไม่อีกครับจริงจริงถ้าเป็นงานฟรีเนี่ยจะเป็นงานที่กลุ่มต่างๆมาขอสนับสนุนทางเราอย่างนี้ดีกว่าเช่นแอร์ล็อกอย่าง X-Max ก็จะมีกลุ่มต่างๆเอ้ยพี่แต่งานอีเวนต์ใช่ว่าตรงนี้มันขอบ่อยได้เนี่ยมันขอบ่อยนะยินดีไม่มีรถพวกนี้เดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อก่อนยินดีค่ะว่าจะมาไทยโดนมาไทยแน่เลยในส่วนของช่วงทางไหนต่อก็นี่เลยครับที่สนใจหรืออยากจะเข้าดูโปรไฟล์อะไรเช็คอินหรือยังคะนี่ค่ะเรามีหน้าเพจเว็บเพจนะคะแล้วก็เป็นเว็บที่ไปเลยแล้วก็มีไลน์แอดของที่ร้านนะคะแล้วก็มีเบอร์02นะคะสามารถติดต่อได้แล้วก็มีเบอร์พี่บี้กับไอซ์นะคะอันนี้ร้านเจ้าของดูแลเองนะคะเราไม่มีพนักงานใช่แต่แนะนำนะครับให้โทรเบอร์บนนะครับเพราะถ้าโทรเบอร์2เบอร์ล่างจะไม่ค่อยรับไม่เบอร์นี้เบอร์0 8 8รับตลอด24 โมงครับ11 โมงจนถึง 3 ทุ่มค่ะ
ก็คือเลิกงาน 5-6 โมงเย็นมาได้ใช่ครับจริงๆดูดิดึกขนาดนี้คนมาเทียบเลยถ้าลูกค้าจะมาโอ้ยพี่ผมเลิกงาน 3:00 นรอได้ผมมาขายมันเครื่องไส้กรองมีหมดทุกอย่างมีหมดครับมียันไส้ไก่ครับพี่ฮะตั้งแต่กระยานเนี่ยได้ข่าวว่าที่ไปเมืองนอกเนี่ยไม่ใช่มีแค่พาร์ทนี้ได้ข่าวว่ามีชุดคิดด้วยเหรอคะใช่ครับก็จะเป็นชุดคิดก็จะเป็นชุดคิด N X Max ครับหลักๆก็เป็น X Max N Max Airlock อะไรพวกนี้ตอนนี้ที่ฮอตๆเลยชุดคิดทีแม็กที่เขาว่ามาแรงมากมีอะไรบ้างชุดคิดเนี่ยก็จะเป็นชุดเสื้อฝาลูกพวกแคมทุกอย่างทั้งหมดครับก็เป็นนี่เจ้าของร้านเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับฟินสวัสดีพี่เอ๊ยยังลูกฟินสวัสดีพี่เอ๊ยยังครับสวัสดีพี่เอ๊ยยังสวัสดีสวัสดีคุณพี่เอ๊ยยังลูกเพิ่งตื่นครับสำหรับชุดคิดนะครับก็คิดเลยครับว่าอยากได้อะไรก็ตามเนี่ยคิดเอาเองก็จะเป็นชุดที่เพิ่มโฟมแมสให้กับรถเราได้ข่าวว่าเป็นคนนอกสั่งเยอะมากใช่ประเทศอะไรที่เยอะที่สุดฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์ตอนฟิลิปปินส์มาแล้วก็คือฝีมือช่างไทยนี่ไปโด่งดังที่ฟิลิปปินส์กันเยอะแล้วมียันเอาคู่กันจริงๆนะมียันฝั่งยุโรปก็ยังทำยุโรปก็มีไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์มีญี่ปุ่นมั้ยญี่ปุ่นยังไม่มีครับแต่เร็วๆนี้ก็เห็นว่าจะต้องไปญี่ปุ่นอาจจะได้มีครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนี้เรื่องอนาคตใช่ถ้าเป็นญี่ปุ่นในเมืองไทยอ่ะมาสั่งเราถึงเขามาอยู่ที่นี่แล้วเขาอยู่ที่ชลบุรีอย่างเงี้ยเขามาให้เราอัปเกรดให้ในความที่เขาอยากรู้ว่าเอ้ยมันเป็นยังไงมีบินมาออสเตรเลียมาดูคันนี้ผมงงเลยงงใจก็คือง่ายๆก็คือเดี๋ยวหาว่าตอนนี้มันแดดมันพอยด้วยคือตอนเนี้ยไม่ต้องอยู่ดูหรอกทั่วโลกแล้วเพราะว่า Facebook สามารถเห็นวายหมดเลยใช่ครับมันก็แพร่ไปทั่วโลกเนาะเจ๊สรุปลูกถ้าสมมติว่าลูกค้าหรือคนผู้ชมอยากจะแวะเข้ามาหาที่ร้านบอกสถานที่ตั้งร้านไหมคะใช่ครับอยู่ตรงข้ามเอเชียเลยครับซอยเอเชียทิคเจริญกรุงเนี่ยครับซอยเจริญกรุง91ก็ยิงตรงเข้ามาเลยครับส่วน93ก็จะเลี้ยวซ้าย2ทีครับผมเอาบอกอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่งงกันถ้ามาไม่ถูกก็โทรครับนี่ครับใช่ครับโทรครับไม่ก็ทักมาในเพจร้านได้เลยครับมีที่อยู่มีอะไรให้เลยครับเพราะตอนนี้ครับลูกค้าค่อนข้างมาเยอะครับเยอะมากนี่เลยค่ะไปดูได้ขอตัวก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวลบกวนเวลาการทำงานได้ขอบคุณมากนะคะโอเคครับขอบคุณครับพี่ๆไลฟ์เฮาส์อีกครับขอบคุณค่ะผมยังไงก็ฝากถึงน้องๆทางบ้านด้วยนะครับใครที่ชอบซิ่งรถหลังถนนก็ขอให้เบาๆหน่อยครับยังไงก็สำคัญครับอุบัติเหตุครับในถนนไม่มีอะไรปลอดภัยครับแล้วก็เป็นที่ข้อละหาของคนทางบ้านเขาด้วยในสนามดีกว่าครับผมว่าสบายใจสุดแล้วยังไงก็ในสนามดีกว่าครับควรจะเซฟตี้ร่างกายตัวเราเองไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอะไรดีที่สุดครับพี่งั้นขอบคุณมากครับฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับขับรถอย่างปลอดภัยครับใส่หมวกนิรภัยตลอดครับผมขอบคุณมากครับ